อะไรเนี่ยมี3ประเด็นสั้นๆเดี๋ยวดิเรื่องแรกนะครับโอ้โหก็เนื่องในโอกาสที่เอาเลยเอาเอาเอาละรอโอเคเขาเดินมาก่อนอะไรเนี่ยรอเร็วเร็วอายุยังน้อยอย่างนี้แหละใช่ครับ21 มิถุนายังๆครับ21มิถุนาตามสัญญาครั้งก่อนนะฮะ21ยังไม่บวชยังไม่บวชอ่ะยังไม่บวชทดสอบยังไม่นั่งตัวเดียวนี่เก็บแต่เอาอย่างเอามาแล้วเมื่อคืนมีคนให้เอาด้วยหรอเยอะเป็นปฏิลิตใจเย็นแล้วคิดว่าพูดแล้วเนี่ยง่วงโคหลับๆอยู่แล้วพี่อยู่บอกช้าๆนะฮะพิมพ์แล้วพี่พิมพ์ได้ทันอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวพี่แต่ให้3ประเด็นเลยเหรอคนเดินเกาโต๊ะนะ3ประเด็นสั้นๆสั้นจริงนะจับเวลาจับดูดิไม่จับด้วยไปดิไม่จับด้วยจับเนี่ยมาแล้วทีวีเหรอคุยกับมาร์คดีกว่าไม่รอทีวีเฮ้ยมาแล้วพี่รอแป๊บทีวีมาแล้วรอทีวีมาแล้วเนี่ยนี่ไงเต็มเลยเรียกเลยไม่รีบไม่รีบเราบอกว่าตามขบวนมาทีวีรออีกห้านาทีเดี๋ยวเสียของนะพี่เทพไทยแถลงทีก็ออกเลยหลายช่องใช่ใช่มาแล้วยังสามอีเมื่อกี้นะวันนี้มี3ประเด็นนะครับอย่างนั้นอย่างนี้ไปละผู้ชมเรื่องจริงๆผู้ชายคนนี้ผู้ชายมีจุดยืนมากเลยสำหรับช่องเลยนะใครมาเนี่ยเจ็ดเห็นเจ็ดห้าเก้ามาหน้าทางมุ่งเร็วมาพี่เทพไทยออนใช่ไหมนี่ของเธอใช่ป่ะยังรอพวกเธอเนี่ยพี่พี่เทียมมาเลยพี่เทียมไทยก็แถลงนะไม่จะแถลงก็นี่อยู่ที่หัวหน้าอยู่ด้วยค่ะได้หัวหน้าพี่เทียมไทยได้หัวหน้าแล้วมาพี่ไม่เอาพี่เทียมไทยแล้วใช่ไหมนี่เพื่อนจะมาทำอะไรเนี่ยรออยู่เนี่ยพอดีเลยรถสวยนะไอ้ข้างๆสีดำไอ้เทียมเบิ้งใส่นั่นแหละไม่รู้จะไปไหนเทียมแล้วมันจะรีบไปไหนเดี๋ยวไปหาคนละมีเจอแล้วที่ตอบไม่ดีรอแล้วเข้าตอบเป็นเยอะกันเอมานู่นเนี่ยศูนย์ราชการเร่งเลยไม่เคยแดงเดี๋ยวหนูไปเอาอะไร
ดงเราขับนี้หน้าแดงแม่หน้าผมไม่แดงเยอะอยู่เยอะครบทุกเรื่องยาวเรื่องครบทุกเรื่องแกพูดอะไรไหมผมว่าต้องพูดอะไรที่น้องจืดพูดพอแล้วฮะทำไมหายเพราะน้องจืดอีกแล้วโอ้โหแกดูน่าสงสารเออแกดูน่าสงสารจืดทำบัตรอะไรกันทำบัตรเลยหาทำมากินทำใบสติบัติเมียก้อนใช่ไหมอืมใช่เมียก้อนเอามาฟอกอืมใช่ก็ห้าตัวห้าตัวตัวดำดำดังด่างตัวดำมากอะตัวดำตัวดำก็ด่างไหนอ่ะไอ้นี่แมวเข้ามันจะดังมากอ๋อเดี๋ยวตะมาไปจี้หน้ามาไปบอกเขาไปว่าไปจะไปที่ไหนดีไปยิงในเสื้อเปล่าก็เนี้ยเห็นเนี้ยกับไอ้นี่เป็นไอ้เนี้ยไอ้ฟังไอ้คำแนะนำอยู่เขาบอกไม่เอาเลยไอ้มันกินตุ้มตุ้มแกมันรู้เรื่องว่าเปล่าหรือว่าแกเป็นแผลเป็นอะไรเป็นแผลไปจี้แกบอกว่ามันจี้ตลอดตุ้มเลยซื้อไปเพื่อหาเสียงอยู่ด้วยฮะแล้วมันก็จะมีแกเพี้ยนเลยมั้ยเนี่ยข้าวหน้าเอาข้าวหน้าเออไม่ค่ะซื้อเพราะว่ามันเริ่มมันอยู่ตรงเนี้ยแต่ยังไม่ทันกันแดดแล้วเราไปไม่ได้ชิ้นพี่อ่ะไปไม่ได้ต่อแล้วของเขาแกนจ้าถ้าเป็นขยะในตัวเองเขาทำอะไรไม่รู้เพื่อนเขาเป็นหมอจากโรบิตี้ที่มันตรงเนี้ยที่ใหญ่ใหญ่เนี้ยก็ยาวมันชิ้นใหญ่เสร็จแล้วแล้วก็จับข้างแล้วฟันทีนี้ก็เลยบอกว่าเอ้าก็มีหมอฟันอีกตัวไม่ใช่หรอคนนั้นน่ะอ๋อคนนั้นน่ะก็จับของปากถ้าทำอะไรกันเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเอาปะดูไหนดูปะไหนอ่ะเดี๋ยวไปไหนล่ะไปไหนล่ะเอาพี่เอ๊ะผมไปขึ้นม้วนแล้วเลยนั่นแหละก่อนเนี่ยเดินมาเอาแก้วมาเดินกระชับได้ไหมครับแต่พี่อยากบอกว่าจุกจังเลยพี่ใจร้อนจังสั้นๆนะครับพยายามทำเบารีบจะต้องไปมีภารกิจจับจะได้อัดเทปทะลึ่งนักข่าวพักผมคนเรียบร้อยนะพี่ไม่ต้องประกาศแล้วว่าพี่สั้นมาทำโมไม่ใช่เรื่องพวกนี้อย่างพี่เลยแหละประกาศเลยว่าสั้นเรื่องพวกนี้อย่างพี่เลยแหละออกเด็ดด้วยสดนะอะไรครับก็สามประเด็นสั้นๆนะครับเรื่องแรกเนื่องในโอกาสวันเกิดของท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นนักการเมืองด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่รู้จักกันก็ขออวยพรให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำที่ดีรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของครอบครัวของพี่ชายและพวกพ้องบริวารอยากให้นายกรัฐมนตรีแสดงภาวะผู้นำให้ประจักษ์ชัดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่แท้จริงไม่อยากให้นายกรัฐมนตรีอยู่ในสภาพลอยตัวไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดรำพึงรำพันกับตัวเองว่าบ่นว่าเหนื่อยก็ต้องเรียนนายกรัฐมนตรีว่าถ้านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำประเทศเกิดอาการเหนื่อยประชาชนคนไทยเหนื่อยต่อการที่เหนื่อยใจต่อการที่นายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีหลายเท่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าเหนื่อยก็อยากจะให้พักการเป็นบุคคลสาธารณะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบ่นหรือมาอุทธรณ์การทำงานต่อพี่น้องประชาชนเพราะ
การเป็นนักการเมืองเป็นงานที่อาสาสมัครและก็สมัครใจไม่มีใครบังคับหรือว่านายกรัฐมนตรีถูกพี่ชายบังคับให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนพี่ชายเรื่องที่สองครับเรื่องโครงการจำนำข้าวซึ่งถ้าดูรูปการในขณะนี้เชื่อว่ารัฐบาลกำลังที่จะสะดุดขาตัวเองและก็พยายามที่จะโยนความผิดให้กับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ครม.มีมติลดราคาจำนำข้าวจากตันละ 15,000 บาทเหลือ 12,000 บาทถือว่าเป็นการตัดสินใจผิดพลาดทางการเมืองของรัฐบาลการที่นายกรัฐมนตรีออกมาขอโทษโดยอ้างว่าการปรับราคาจำนำเพื่อเป็นการรักษาสมดุลเพื่อรักษาวินัยการคลังก็อยากจะถามว่าก่อนที่จะคิดนโยบายนี้ออกไปหาเสียงทำไมนายกรัฐมนตรีไม่ได้ใช้ความรอบคอบหรือว่านโยบายนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้คิดคนคิดไม่ได้ทำคนทำไม่ได้คิดก็เลยตกอยู่ในสภาพปัจจุบันเมื่อเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีหลายนโยบายที่รัฐบาลใช้หาเสียงและก็ปฏิบัติไม่ได้ก็อยากจะถามพรรคเพื่อไทยว่า15ล้านเสียงที่พี่น้องประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยด้วยเหตุผลที่มีนโยบายเรื่องจำนำข้าวตันละ 15,000 บาทเรื่องรถไฟ20บาทตลอดสายเรื่องการกระชากค่าครองชีพเรื่องลดยกเลิกกองทุนน้ำมันซึ่งนโยบายเหล่านี้ไม่ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติและก็ไม่ได้ปฏิบัติได้จริงก็ถามว่าพรรคเพื่อไทยจะรับผิดชอบต่อ15ล้านเสียงนี้อย่างไรการที่นายกรัฐมนตรีได้แก้ปัญหาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องจำนำข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกกับชาวนาว่าอยากจะให้ชาวนาเนี่ยเลิกปลูกข้าวไปปลูกอ้อยหรือมันสำปะหลังแทนซึ่งแสดงให้เห็นวุฒิภาวะของนายกรัฐมนตรีต่อการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวนาชัดเจนนะครับซึ่งไม่ต่างอะไรกับแนวความคิดของอดีตนายกในยุคก่อนว่าไก่แพงให้ไปกินซี่โครงไก่มะนาวแพงให้กินมะดันเพราะฉะนั้นต้องเรียนกับนายกนะครับว่าการที่จะนายกแนะนำให้เกษตรกรชาวนาไปปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังนายกจะต้องดูว่าสภาพพื้นที่ของชาวนาหรือวิถีชีวิตของชาวนาที่ทำนามาตลอดชั่วชีวิตจะเปลี่ยนอาชีพได้อย่างไรการเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรไม่ใช่เหมือนกับการเปลี่ยนอาชีพของนายกรัฐมนตรีที่เป็นนักธุรกิจจากธุรกิจของพี่ชายแล้วก็มาเป็นนักการเมืองภายใน49วันแล้วก็ต้องถามนายกรัฐมนตรีว่าการแนะนำไปให้ปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังเนี่ยรัฐบาลได้แก้ปัญหาราคาอ้อยมันสำปะหลังให้เป็นที่พอใจของเกษตรกร2กลุ่มนี้แล้วหรือยังไม่อยากให้นายกรัฐมนตรีใช้วิธีแก้ปัญหาแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดนะครับเรื่องที่3ครับสืบเนื่องเรื่องนี้ก็คือว่าก็อยากจะให้จับตามองการเคลื่อนไหวของบล็อกชาวนาซึ่งรัฐบาลได้มีความวิตกเป็นอย่างมากโดยพยายามที่จะใช้วิธีการให้คนจำนวน4กลุ่มไปควบคุมหรือแก้ปัญหากลุ่มแรกก็คือให้ข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ไปควบคุมม็อบชาวนาไม่ให้เคลื่อนไหวเข้าสู่กรุงเทพกลุ่มที่2พยายามให้สสพรรคเพื่อไทยไปทำความเข้าใจกับฐานเสียงของตัวเองซึ่งพรรคเพื่อไทยจะต้องได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวเนี่ยเป็นจำนวนมากกลุ่มที่3ก็คือให้แกนนำคนเสื้อแดงไปทำความเข้าใจกับกลุ่มมวลชนและพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงพยายามโยนความผิด
ให้กับพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีแกนนำคนเสื้อแดงได้ม็อบคนเสื้อแดงไปที่ศาลากลางจังหวัดและอ้างว่านโยบายที่ลดราคาค่าจำนำเนี่ยเป็นเพราะพรรคประชาธิปัตย์ส่วนกลุ่มที่4ก็คือให้แกนนำบุคคลสำคัญทางการเมืองไปล็อบบี้แกนนำชาวนาไปต่อรองผลประโยชน์กับแกนนำชาวนาบางกลุ่มให้ยุติการเคลื่อนไหวเพราะอยากจะให้จับตามองพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของรัฐบาลชุดนี้ถือว่าเป็นการดิ้นเพื่อสุดท้ายทางการเมืองของรัฐบาลก่อนที่มรสุมม็อบของชาวนาจะถาถมเข้าใส่นะครับส่วนเรื่องการปรับครม.นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายต้องเรียนว่าในขณะนี้มีกระแสการปรับครม.ค่อนข้างมากเพื่อเป็นการซื้อเวลาต่ออายุให้กับรัฐบาลชุดนี้หลังจากที่ปัญหาทางการเมืองเข้ามาถาถมใส่รัฐบาลการปรับครม.น่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องการที่จะซื้อเวลาหรือยืดเวลาทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งอยากจะให้จับตา2กลุ่มในการปรับครม.ครั้งนี้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มของตัวนายกรัฐมนตรีที่ใช้วิธีการเดินทางไปที่วัดหลวงพ่อโสธรเป็นการฉลองวันเกิดเป็นการรดน้ำมนต์เป็นการสะเดาะเคราะห์ทางการเมืองกลุ่มที่ติดตามนายกรัฐมนตรีไปเห็นได้ชัดว่ารอบข้างเป็นรัฐมนตรีที่จะถูกปลักออกทั้งสิ้นและจำนวนหนึ่งในนั้นก็มีเจ้ดอซึ่งเป็นนายกสำรองก็ไปกำกับการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนะครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ต้องการตำแหน่งทางการเมืองจากผู้มีอำนาจแท้จริงก็คือพันตำรวจโททักษิณในขณะนี้ได้ข่าวว่าพันตำรวจโททักษิณจะมาที่สิงคโปร์จะเห็นได้ชัดว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปพบพันตำรวจโททักษิณจำนวนมากเพราะฉะนั้นจะได้เห็นได้ชัดว่าในขณะนี้ได้มีกลุ่มการเมืองในพรรคเพื่อไทย2กลุ่มก็คือกลุ่มตัวนายกรัฐมนตรีกลุ่มเชิดกับผู้มีอำนาจตัวจริงนะครับที่อยู่นอกประเทศเป็นคนกำกับเพราะจะได้มีการถือว่าน่าจะให้จับตามองว่าจะมีการวัดกำลังหรือว่านายกรัฐมนตรีกลุ่มเชิดจะแข็งข้อต่อเจ้าของอำนาจตัวจริงหรือไม่ในขณะที่นายกสำรองก็ประกบนายกขุนเชิดอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเข้าไปใช้อำนาจทางอ้อมให้กับพวกพ้องและรัฐมนตรีในสังกัดตัวเองจะเห็นนะครับแล้วก็จับตาอีกมองอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในจุดของซุ้มของเจดอซึ่งรัฐมนตรีในซุ้มของเจดอเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่มีปัญหามากที่สุดเป็นการวัดบารมีของเจดอนายกสำรองกับนายกขุนเชิดว่าสามารถที่จะรักษาดุลอำนาจหรือเด็กในคาถาของตัวเองอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยหรืออยู่ในครม.ชุดนี้เนี่ยได้หรือไม่ครับจบ